สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะก็เป็นนัดรองสุดท้ายของฤดูกาลแล้วเกมที่37ประจำเช้าอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2020ปรากฏว่านอริชซิตี้ที่ตกชั้นไปแล้วครับเปิดบ้านแพ้ให้กับเบอร์ลี่ไป 0-2 ฮะเกมนี้ทีมเยือนได้2ประตูจากคริสวูดแล้วก็เป็นกอดฟรีย์ของทางนอริชซิตี้เนี่ยทำเข้าประตูตัวเองฮะโดยที่เจ้าบ้านเนี่ยเหลือ10คนด้วยนะเพราะว่าเอมิเลโน่บูเอนเดียแล้วก็โจซิฟเดมิกเนี่ยโดนใบแดงไล่ออกไปนะฮะก็ถือว่าปิดฉากไม่สวยเลยนะสำหรับทางนอริชซิตี้ที่ได้เล่นในบ้านตัวเองนั่นเลยทำให้สถานการณ์ในตอนนี้ครับเบอร์ลี่ขยับขึ้นมาอยู่ที่9ของตารางเก็บเพิ่มเป็น54คะแนนตอนนี้เนี่ยห่างจากโซนพื้นที่ฟุตบอลยูโรป้าเนี่ยในอันดับ6เนี่ย2คะแนนด้วยกันฮะก็คงต้องลุ้นกันในนัดสุดท้ายเนาะกับทางวูฟสเปอร์เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแล้วก็อาร์เซนอลด้วยส่วนนอริชซิตี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับเพราะว่าตกชั้นไปแล้วนะครับผมก็คงจะเหลือแค่เพื่อนๆที่ยังไม่ตกชั้นไม่ว่าจะเป็นแอสตันวิลล่าบอร์นมัธวัตฟอร์ดที่จะลุ้นหนีตกชั้นกันไว้มาดูกันที่ดาวซานโนล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นเจมี่วาร์ดี้ที่ซัดไป23ประตูแล้วก็เควินเดอบรอยครับแอสซิสต์มากสุดที่18ลูกแล้วเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดรองสุดท้ายเกมที่37ครับเริ่มกันที่คืนวันอาทิตย์19กรกฎาคมนี้นะฮะก็จะมีบอร์นมัธเจอซาวด์แฮมป์ตันแล้วก็คู่เอกครับสเปอร์เจอกับทางเลสเตอร์ซิตี้ต่อกันที่คืนวันจันทร์ต่อเช้าวันอังคารที่21กรกฎาคมมีไบรตันเจอนิวคาสเซิลเชฟยูพบเอเวอร์ตันแล้วก็ฟูฟเจอกับทางฮิสตันพาเลทเช้าวันพุธที่22กรกฎาคมมีวัตฟอร์ดพบกับแมนซิตี้แล้วก็แอสตันวิลล่าเจออาร์เซนอลก็จะปิดท้ายด้วยเช้าวันพฤหัสที่23กรกฎาคมแมนยูได้เล่นในบ้านพบกับเวสต์แฮมแล้วก็ลิเวอร์พูลพบกับทางเชลซี